Welcome back and right now we're live on Facebook with Architect Expo 2018สวัสดีค่ะกลับมาแล้วอีกครั้งนะคะกับงานสถาปนิก61ค่ะตอนนี้นะคะอย่างเห็นด้านหลังของดิฉันเองนี่สวยงามอลังการมากๆเลยเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่าบูธนี้เกี่ยวกับอะไรมีอะไรมานำเสนอบ้างนะคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวหน่อยค่ะแล้วว่าเราอยู่ที่บูธอะไรคะบูธนี้นะครับชื่อบูธนะครับบริษัทนะฮะวิชั่นการ์ดนะฮะสโลแกนก็คือกระจกหรูประตูสวยนะฮะก็โดยปกติแล้วงานของเราก็จะนำเสนอในส่วนของพวกบานประตูนะครับหน้าต่างช่องแสงและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานกระจกทุกอย่างเนี่ยคือจะเป็นงานทำเองทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับผมในส่วนในตัวผมเองเนี่ยวันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทแล้วกันนะครับผมชื่อประวิทย์นะครับเพียรภูเขาตำแหน่งก็คือเป็นผู้จัดการนะฮะโชว์รูมนะฮะสาขาชลบุรีครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วทนไม่ไหวแล้วเราต้องเข้าไปดูด้านในแล้วค่ะเพราะมันสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ด้านในกันเลยนะคะเชิญครับด้านนี้เลยสวยมากนะคะว้าว look at this ด้วยที่ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะมีหลายอย่างนะครับหนึ่งนี่ก็คือเป็นงานสเตนการ์ดนะฮะสเตนการ์ดนี่ก็คือจะมีเส้นโลหะนะฮะอยู่ด้านในผลิตภัณฑ์ก็คือจะมีเป็นรางทองเหลืองรางเงินวาวรางดำนะครับส่วนที่เห็นเป็นชุดต่อไปด้านนี้นะฮะจะเรียกว่ากระจกคริสตัลไดมอนด์หรือมัลติเพิลวอลงานตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากในเมืองไทยยังไม่มีเจ้าไหนนะครับที่ทำเพราะว่าเราคิดค้นเองนะฮะโปรดักต์แต่ละงานเนี่ยเกิดขึ้นจากในส่วนของทางเราทั้งหมดนะครับคิดเองทำเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะฮะรวมทั้งการออกแบบดีไซน์ตามอย่างที่ต้องการลูกค้าต้องการนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้นำเสนอก็คือจะเป็นด้านบนนะฮะอันนี้ค่ะด้านบนนี้ก็สวยงามมากเป็นโดมนะฮะโดมก็จะเป็นงานสเตนการ์ดอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่เราเรียกกันว่ากระจกคอปเปอร์ฟอยล์นะฮะจะเป็นงานลักษณะกระจกโค้งนะฮะตกแต่งเป็นหลุมฝ้าเพดานด้านบนสวยงามสวยงามมากตัวนี้นะครับโอเคครับผมโอเคครับด้วยที่ว่านะฮะอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่างานของเราเนี่ยเก่งในเรื่องของงานโปรดักต์ประตูนะฮะฉะนั้นประตูต่างๆเนี่ยทางเราเนี่ยก็คือจะทำได้หมดอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชุดประตูบานเลื่อนนะฮะก็เหมาะกับว่ากั้นห้องนะฮะหรือว่าเป็นตกแต่งเพื่อความสวยงามนะฮะอย่างที่นำเสนออยู่ด้านหลังนี่ที่เรียนได้ทราบไปแล้วว่าเป็นกระจกคริสตัลไดมอนด์หรือมัลติเพิลวอลนะครับผมงานของเราเนี่ยมีในส่วนของการรับประกันชิ้นงานนะฮะอย่างพวกตัวกระจกเนี่ยเราก็รับประกันอยู่แล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราก็สามารถนะฮะรองรับลูกค้าได้ในการสวิตช์งานหลังการขายก็ขอแนะนำนะครับตัวดีไซน์ของงานประตูชุดนี้นะฮะเป็นงานชื่อเดอะสยามนะครับชื่อก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยอยู่แล้วนะครับงานดีไซน์แต่ละอย่างเริ่มต้นเลยนะครับแต่งานไม้งานกระจกรวมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆคุณสมบัติพิเศษของเราเนี่ยนะฮะตัวกระจกนะฮะตัวเรือนกระจกนี่นะครับรักษาอุณหภูมิภายในบ้านได้ดีมากแสงสามารถผ่านตัวเรือนกระจกได้แต่ไม่ร้อนครับนะฮะกันความร้อนได้ถึง 99% เลยนะฮะด้านในของตัวกระจกเนี่ยจะเป็นสุญญากาศนะฮะซึ่งตัวนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะก็จะป้องกันหนึ่งก็คือพวกแรงกระแทกต่างๆโดยที่มีกระจกใสนะฮะประกบหน้าหลังตัวนี้เป็นกระจกแชมเปอร์การ์ดหรือกระจกนิรภัยนะฮะก็คือป้องกันนะฮะอันตรายแก่บุตรหลานบางทีเนี่ยกระจกธรรมดาทั่วไปเวลาแตกเนี่ยจะเกิดเป็นเสี้ยวเป็นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะฮะจะเป็นลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวโพดนะฮะเหมือนกระจกรถยนต์นะฮะคือไม่สามารถที่จะหลุดร่วงลงมาข้างล่างนะฮะก็คือไม่เกิดอันตรายกับบุตรหลานของเราแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือตัวพวกชุดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเรานะฮะที่ทํามารองรับนะครับกับตัวของชุดบานประตูเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ในส่วนของบานพับตัวเนี้ยต่อ1ตัวนะฮะน้ำหนักเนี่ยรองรับได้ถึง120กิโลกรัมต่อ1ตัวเลยนะฮะเราก็ลองดูว่าเราติดตัวเข้าไปแล้วก็มีนะฮะปุ่มพิเศษตัวนี้กันงัดแงะนะฮะหรือกันโจรกรรมนะฮะป้องกันนะครับเพราะความปลอดภัยของบ้านได้ค่อนข้างสูงครับผมสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะให้มาร่วมงานนี้หน่อยแล้วก็มาเยี่ยมชมที่บูธนี้ด้วยค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับ Vision Card บริษัทเราเนี่ยก็ก่อตั้งมาเนี่ยเกือบจะ20ปีแล้วนะครับก็มีผลงานมากมายนะฮะตามที่สถานที่ต่างๆนะฮะกับท่านนะฮะลูกค้านะครับก็ค่อนข้างที่จะ
มีชื่อเสียงนิดนึงที่ประดับอยู่ที่บ้านหรูหรามากมายก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับบูธวิชั่นการ์ดนะครับสะดวกยังไงก็รบกวนมาด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะว้าอย่างที่เห็นนะคะสวยงามทั้งด้านภายในแล้วก็ภายนอกด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างและข้างนอกสวยงามยังไงนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่บูธนี้เลยนะคะ and once again your life on Facebook with Architect Expo 2018 with me Meun Kien Hager so as you can see you're gonna see a really full doors decorated and also the rooftop over there they have the dome there which is really incredible so if you are interested in this luxury style furniture don'tforget to drop by as this as well. And today I have to go again, but I will come back later. So stay tuned. Don't go anywhere, guys. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ผมศักชัยชัยวรพรนะครับ ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท Vision Guard and Door Industrial ผู้จำหน่ายประตูแบรนด์ Eco Door ซึ่งเรามีสโลแกนว่าครบเครื่องเรื่องประตูซึ่งที่มาของครบเครื่องเรื่องประตูก็หมายถึงถ้ามีเจ้าของบ้านเข้ามา1รายในบริษัทเราเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อประตูทั้งภายนอกภายในห้องนอนห้องน้ำครบก็คือเป็นที่มาของคำว่าครบเครื่องเรื่องประตูนะครับครับอย่างสินค้าเราอย่างแรกที่จะแนะนำก็คือว่าเป็นประตูไฟเบอร์การ์ดนะครับไฟเบอร์การ์ดนี่สามารถใช้ภายนอกได้ 100% สามารถโดนแดดโดนฝนได้ซึ่งเนื่องจากไฟเบอร์การ์ดใช้ภายนอกได้แล้วเนี่ยภายในบ้านก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็ของเราก็จะมีหลากหลายสินค้าที่ตามมาก็คือเป็นประตูตัวลามิเนตซึ่งลามิเนตนี่ก็จะมีหลากหลายสีสันให้เลือกนะครับเหมาะสำหรับใช้ภายในแล้วก็จะมีประตู UPVC สามารถใช้ในห้องน้ำหรือห้องทั่วไปได้แล้วก็จะมีออปชันเป็นประตูที่มีติดกระจกนะครับซึ่งก็หลากหลายเป็นประตูทางห้องครัวประตูทางผ่านแล้วก็รวมทั้งวงกบมือจับบานพับที่คอยบริการลูกค้าแล้วก็ที่พิเศษเพิ่มเติมในงานนี้ก็จะมีรางเลื่อนนะครับเพื่อเพิ่มออปชันในการจากประตูที่ใช้เปิดปิดธรรมดาก็เป็นประตูสามารถเป็นประตูบานสไลด์ซึ่งก็จะนิยมมากขึ้นในบ้านเรานะครับและสำหรับงานสามเด็กปี61ปีนี้นะครับในนาม Eco Door ขอเชิญชวนท่านสถาปนิกผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านที่สนใจในโปรดักต์แปลกๆใหม่ๆเชิญมาชมในงานสามเด็กซึ่งจะมีถึงวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับขอบคุณครับ